สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมก็ได้เล่าเรื่องเส้นทางรถไฟมาถึงสถานี12ปันนาก็ได้เล่าให้ฟังว่าสถานีรถไฟก็อยู่ใกล้กับสนามบินระยะทางห่างจากสนามบินก็ประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเมื่อออกจากสถานีรถไฟก็สามารถเดินทางเข้าสู่สนามบินโดยใช้เวลาไม่นานสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงรุ่งก็มีมากมีวัดเยอะมีวัดที่สร้างใหม่บนภูเขาก็มีสวนสาธารณะม่านทิงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์โจเอ็นไหลนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีนป้ายนี้เขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อใหม่คำว่าบ้านไทยลื้อก็ออกเสียงเป็นม่านที่หลังสวนม่านทิงก็มีสวนมีนกยูงมากจึงมีรูปนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของเมือง12ปันนาป้ายนี้เขียนว่าเยี่ยมท่องนกยูงบาออคาคำว่าเยี่ยมก็เขียนเป็นเยี่ยมบาออคาก็คือไม่เก็บเงินคือเข้าไปเที่ยวชมได้ฟรีครับถ่ายภาพที่หน้าวัดหลวงเมืองลือ12ปันนาก็มีป้ายชื่อวัดเขียนด้วยตัวอักษรไทยลือว่าวัดหลวงเมืองลือ12ปันนาออกจากสถานี12ปันนาก็เดินทางสู่สถานีกันหลันป้าเมืองนี้ชาวไทยลือเรียกว่าเมืองหำก็มีหมู่บ้านชาวไทยลือแบบดั้งเดิมเราสามารถเข้าไปชมแล้วก็ดูวัฒนธรรมของชาวไทยลือชาวไทยลือที่นี่สามารถสื่อสารด้วยภาษาล้านนาภาษาลาวเข้าใจผมขอขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นหน่อยภาพนี้ก็เป็นสถานีรถไฟเมืองกันหลันป้าครับระยะทางจากสถานีรถไฟ12ปันนามาถึงสถานีกันหลันป้าก็ประมาณ30กิโลเมตรหมู่บ้านนี้รัฐบาลจีนอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพเดิมทุกประการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน12ปันนาทุกคนที่เดินทางมาหากสนใจใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับชาวไทยลือก็ต้องมุ่งหน้ามาที่เมืองหำซึ่งเรียกตามสำเนียงจีนว่าเมืองกันหลันป้าหรือกันหลันป้าหมายถึงที่ราบอุดมไปด้วยลูกสมอชาว12ปันนาเรียกกันหลันป้าว่าเมืองหำก็ตั้งอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับเมืองเจียงฮาที่มีแม่น้ำโขงขวางกั้นเมืองเจียงฮานี่ก็ถือว่าเป็นปากทางเข้าสู่เมืองไฮทางรัชฐานของพม่าพระพรหมสีหน้าในบริเวณวัดก็เขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อก็ได้เขียนคำว่าพระพรหมสีหน้าให้ดูการโยนลูกช่วงของหนุ่มสาวชาวไทยลื้อก็เป็นวิธีการที่หนุ่มสาวจะได้พบปะสร้างความคุ้นเคยกันป้ายชื่อเหนือประตูทางเข้าเขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อว่าวัดมหาราชฐานสุทาวาสท่านที่อ่านตัวอักษรล้านนาอักษรไทยเขินอักษรตัวทำลาวออกหรืออักษรทำอีสานก็สามารถอ่านคำที่เขียนด้วยตัวอักษรไทยลื้อได้อักษรตัวเล็กๆที่มุมล่างซ้ายของป้ายก็เขียนว่าเมืองหำสวนมอญคำว่าหำนี่ก็เขียนว่ารำแต่ก็ออกเสียงเป็นหำเมืองกันหลันป้าเส้นทางต่อมาก็คือเมืองลาถ้าพูดว่าเมืองลานี่ก็ไม่รู้ว่าเมืองลาที่ไหนเพราะเมืองลามี3เมืองนะครับคือเมืองลาที่อยู่ชายแดนเวียดนามเมืองลาที่อยู่ชายแดนพม่าแต่ที่ตรงนี้ก็คือเมืองลาที่อยู่ชายแดนลาวแวะก็ไปไหว้พระที่วัดกันหลันป้าครับผมไปหลายปีแล้วสถานีที่อยู่ต่อจากสถานีกันหลันป้าก็คือสถานีเมืองลาก็นำภาพของสถานีรถไฟเมืองลามาให้ดูครับจากสถานีเมืองลาก็คือสถานีบ่อหานหรือโมหานซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในเมืองจีนก่อนที่จะเดินทางไปสู่สถานีบ่อหานก็อยากจะให้ฟังเพลงเมืองลาสักเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่ายินดีต้อนรับมาเมืองลาก็นำมาให้ฟังเพราะว่าหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ฟังผมทำเพลงนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแปลไทยไว้แล้วครับหลายคำก็พอฟังออกก็ลองฟังดูนะครับผมขอลาไปตอนนี้เลยก็พบกับสถานีโมหานหรือบ่อหานซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายในเมืองจีนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
开表皮鲁干烟马出早当来马呀花腾蒙拉毛皮脑有地盖阴地马呀花蒙带蒙拉皮老安爱花金河出早上好在南嘎安阴阴火车开表记录干烟马出早当来马呀花腾蒙拉人在门带地光在可满年多地上人在门带地光在可满年多地上啊毛笔暖如门盖啊夜马树早当来毛竹竿又弯绕金鸟和马轮欢笑人在门带地光在和马年多地上เรื่องพักสุดเจ้าต่างร้ายมาแอลฮอตเทิงเมืองล่ะ